เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับแม่นาคพระโขนงเรื่องนี้เกิดขึ้นมากว่า100ปีแล้วครับในตอนนั้นมีผัวหนุ่มเมียสาวคู่หนึ่งอาศัยอยู่ที่ย่านพระโขนงฝ่ายสามีชื่อนายมากส่วนภรรยาชื่อนางนาคทั้งสองอยู่กินกันจนนางนาคตั้งครรภ์ได้อ่อนๆแต่นายมากก็มีเหตุจำเป็นต้องไปเป็นทหารประจำการที่บางกอกตามหมายเรียกนางนาคจึงต้องอยู่เพียงคนเดียวตามลำพังยิ่งนานวันท้องของนางนาคก็ยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆจนครบกำหนดคลอดและหมอตำยายก็ไม่ทำคลอดให้ทว่าลูกของนางนาคไม่ยอมกลับหัวและคลอดออกมาตามธรรมชาติทำให้นางนาคเจ็บปวดมากและในที่สุดนางนาคก็ทนความเจ็บปวดไว้ไม่ไหวสิ้นใจไปพร้อมกับลูกในท้องหลังจากนั้นศพของนางนาคก็ถูกนำไปฝังในป่าช้าท้ายวัดมหาบุตรส่วนนายมากเมื่อปลดประจำการก็กลับจากบางกอกมายังพระโขนงโดยที่ยังไม่ทราบความว่าเมียของตัวเสียชีวิตแล้วนายมากกลับมาก็เป็นช่วงค่ำพอดีประกอบกับบริเวณบ้านของนางนาคหลังจากที่นางนาคตายไปก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะกลัวผีนางนาคซึ่งต่างก็เชื่อว่าวิญญาณของผีตายทั้งกรมนั้นเฮี้ยนและมีความดุร้ายเป็นยิ่งนักครั้นเมื่อนายมากกลับมาถึงบ้านก็ได้พบเมียและลูกน้อยรออยู่ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าเช่นนั้นนายมากจึงมีความสุขเหลือเกินแต่ก็แปลกอยู่อย่างเพราะเวลาที่นายมากออกจากบ้านไปหาเพื่อนนางนาคก็มักพยายามรั้งนายมากให้อยู่บ้านตลอดไม่ให้ออกไปพบใครเพราะนางนาคเกรงว่านายมากจะรู้ความจริงจากชาวบ้านนายมากก็ไม่ไปไหนแต่ไม่ว่าใครที่มาพบเจอนายมากก็จะบอกนายมากเรื่องนางนาคตายนายมากก็ไม่ยอมเชื่อจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่นางนาคตำน้ำพริกอยู่บนบ้านนางนาคทำมะนาวตกลงไปใต้ถุนบ้านด้วยความรีบร้อนนางจึงเอื้อมมือยาวลงมาจากร่องพื้นบ้านเพื่อเก็บมะนาวที่ตกอยู่ใต้ถุนบังเอิญนายมากผ่านมาเห็นพอดีจึงได้ปักใจเชื่ออย่างเต็มร้อยว่าเมียตัวเองเป็นผีตามที่ชาวบ้านว่ากันนายมากจึงวางแผนจะหนีผีนางนาคโดยการแอบเจาะตุ่มใส่น้ำให้รั่วแล้วเอาดินอุดเอาไว้ตกกลางคืนทำทีว่าไปปลดทุกเบาและแกะดินที่อุดตุ่มเอาไว้ให้น้ำไหลออกมาเหมือนคนปลดทุกเบาจากนั้นจึงแอบหนีไปนางนาคเมื่อเห็นผิดสังเกตจึงออกมาดูทำให้รู้ว่าตัวเองโดนหลอกจึงตามนายมากไปทันทีพอนายมากเห็นผีนางนาคตามมาก็เข้าไปหลบอยู่ในดงหนาดนางนาคไม่สามารถทำอะไรได้เพราะผีกลัวใบหนาดจากนั้นนายมากก็หนีไปพึ่งพระที่วัดนางนาคไม่ละความพยายามด้วยความเจ็บใจที่ชาวบ้านคอยยุแยงตะแคงรั่วผัวตัวเองเลยทำให้นางนาคออกอารวาสหลอกหลอนชาวบ้านจนหวาดกลัวกันไปทั้งบางซึ่งความเฮี้ยนของนางนาคนี้นอกจากจะโกรธชาวบ้านแล้วส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ถูกฝังไว้ระหว่างต้นตะเคียนคู่ซึ่งโบราณว่ากันว่าถ้าตายหงแล้วเอาไปฝังไว้ระหว่างต้นตะเคียนคู่เมื่อตายไปจะเป็นผีจะเป็นผีที่เฮี้ยนจัดในที่สุดนางนาคก็ถูกหมอผีฝีมือดีจับใส่หม้อถ่วงน้ำเหตุการณ์จึงสงบลงแต่แล้วเมื่อตายายคู่หนึ่งจากหมู่บ้านอื่นมาทอดแหตกปลาแต่แทนที่จะได้ปลาขึ้นมากลับได้หม้อถ่วงนางนาคมาแทนซึ่งก็ทำให้นางนาคถูกปลดปล่อยออกมาในที่สุดสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีก็สยบนางนาคลงได้กะโหลกส่วนหน้าผากของนางนาคถูกเคาะออกมาทำเป็นปั้นเหน่งหรือหัวเข็มขัดโบราณเพื่อเป็นการสะกดวิญญาณและนำนางนาคสู่สุคติหลังจากนั้นปั้นเหน่งชิ้นนั้นก็ตกทอดไปยังเจ้าของอื่นๆ อีกหลายมือว่ากันว่ากรมหลวงชุมพร
หรือเสด็จเตี่ยก็เคยครอบครองปั้นหนึ่งของนางนาคมาแล้วตำนานรักของนางนาคนับเป็นตำนานรักอีกเรื่องที่ยังคงประทับใจผู้คนไม่รู้ใครแม้ความตายมาพรากก็ไม่อาจห้ามรักที่มั่นคงของนางนาคได้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวความรักอันมั่นคงของนางนาคพระโขนงอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ